รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้มาพบกับครูแพทในรายการ English in Daily Life ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันระดับชั้นม.ต้นค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่อง Body Language ภาษาท่าทางหรือภาษาทางกายนั่นเองค่ะนักศึกษาคะถ้าหากเรามีโอกาสได้รับเชิญไปในงานต่างๆครูแพทเชื่อว่าเราก็ต้องอยากมีคำเก๋ๆไปอวยพรเขาเพราะเราจะสังเกตได้ว่าชาวตะวันตกนั้นเขาจะมีการใช้ภาษากายภาษามือมากกว่าคนไทยเรานะคะดังนั้นเมื่อเราเรียนภาษาของเขาก็จำเป็นจะต้องรู้ว่าเราจะใช้ภาษามือให้เชื่อมโยงกับภาษาพูดได้อย่างไรแต่ก่อนที่จะเรียนรู้กันนะคะเหมือนเดิมค่ะเราจะไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย Let's do itThank you.
เป็นยังไงกันบ้างคณะศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง body language กันได้ไหมเอ่ยเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะมาดูคำศัพท์ที่เป็นภาษาท่าทางว่าเราจะใช้ในโอกาสไหนให้เชื่อมโยงกันนะคะแบบที่1ภาษาท่าทางที่ใช้ในโอกาสต่างVictory. Victory. สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ Come here. Come here. กวักมือมานี่ Bye bye. Bye bye. โบกมือ Boredom. Boredom. แสดงอาการเบื่อ Doubt. Doubt. สงสัยhand to chin hand to chin เอามือเท้าคางแบบที่2ท่าทางการปฏิบัติตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษานักศึกษาสังเกตไหมคะว่าการทักทายของคนไทยนั้นคือการไหว้แต่การทักทายของชาวตะวันตกนั้นคือการจับมือหรือที่เรียกว่า handshaking หรือshaking hands สำหรับการจากลานั้นนะคะชาวตะวันตกจะมีการสวมกอดหรือการจูบลาหรือที่เรียกว่า goodbye hugGoodbye kiss นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างประโยคที่ใช้ในโอกาสต่างๆอีกเช่น Happy Valentine's Day Happy Valentine's Dayสุขสันต์วันวาเลนไทน์ Merry Christmas Merry Christmas สุขสันต์วันคริสต์มาสHappy New Year Happy New Year สุขสันต์วันปีใหม่และยังมีสำนวนที่ใช้ในโอกาสอื่นๆอีกเช่น Happy BirthdayHappy birthday สุขสันต์วันเกิด Congratulations for your new baby Congratulations for your new baby ยินดีที่มีลูกใหม่ยินดีที่มีลูกใหม่Happy anniversary. Happy anniversary. สุขสันต์วันครบรอบ
เป็นยังไงกันบ้างคะนักศึกษาตอนนี้คงจะพอเข้าใจกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะว่าภาษาท่าทางที่กล่าวมาข้างต้นนั้นควรใช้ในโอกาสไหนบ้างเพื่อความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะไปดูตัวอย่างบทสนทนากันนะคะไปกันเลยMerry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Thank you very much. เป็นยังไงกันบ้างคะนักศึกษาพอจะแปลกันออกไหมเอ่ยเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาสนทนากันว่ายังไงมาดูทีละประโยคกันเลยค่ะครูริสาพูดว่า Merry Christmas and Happy New YearMerry Christmas and Happy New Year. ส่วนครูนิดก็ตอบกลับว่า Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. ซึ่งแปลว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสและสุขสันต์วันปีใหม่ต่อจากนั้นครูริสาได้มอบของขวัญให้กับครูนิดครูนิดเลยตอบกลับว่า Thank you very much. Thank you very much. แปลว่าขอบคุณมากค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะคุ้นหูกันไหมคะกับประโยคนี้ในทุกๆปีเอาละค่ะนักศึกษาเรามาสรุปคำศัพท์กันเลยนะคะanniversary วันครบรอบ congratulation แสดงความยินดีHappy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. สุขสันต์วันวาเลนไทน์ Merry Christmas. Merry Christmas. สุขสันต์วันคริสต์มาส Happy New Year. Happy New Year. สุขสันต์วันปีใหม่ Happy Birthday. Happy Birthday. สุขสันต์วันเกิดเอาละค่ะสำหรับวันนี้ครูก็มีคำศัพท์ vocabulary เกี่ยวกับการใช้ภาษากาย body language มาดูกันเลยค่ะ making a wish การขอพรเป็นการขอพรพ่อแม่หรือขอพรพระเจ้า scratching your head เกาหัวของคุณเนี่ยนะคะลักษณะการเกาหัวเป็นการแสดงความมึนงงสงสัยนะคะ blink กระพริบตาแสดงลักษณะการกระพริบตาอย่างนี้นะคะลักษณะการกระพริบตานะคะเป็นสัญลักษณ์เหมือนอย่างเช่นเราอยู่ในสถานการณ์ที่เรากำลังบลิงค์ใครสักคนนะคะเราก็จะมองไปเพศตรงข้ามบลิงค์อย่างนี้ค่ะนักศึกษาโอเคตกลงสัญลักษณ์นี้นะคะเป็นการบ่งบอกว่าตกลงโอเคนะอย่างเช่นโอเคไปกันเลย be quiet เงียบลักษณะของ be quiet นะคะอย่างเช่นสถานการณ์ที่ครูสั่งนักเรียนในห้องให้เงียบนะคะ be quietShark. ยักษ์ไหลไม่สนใจลักษณะนี้นะคะเป็นการแสดงว่าฉันไม่แคร์ไม่สนใจนะคะ Shaking your foot. เขย่าเป็นการเขย่านะคะเขย่าก่อนอย่างเช่นเขย่ายาเขย่าน้ำก่อนที่เราจะดื่มนะคะอย่างนี้ค่ะเอาละค่ะเรามาทบทวนคำศัพท์กันอีกรอบนะคะทบทวนคำศัพท์ Victory แปลว่าสัญลักษณ์ของชัยชนะ Come here แปลว่ากวักมือ Bye bye แปลว่าโบกมือ boredom
boredom แปลว่าแสดงอาการเบื่อ doubt แปลว่าสงสัย hand to chin แปลว่าเอามือเท้าคาง handshaking หรือ shaking hand แปลว่าการจับมือ goodbye hug หรือ goodbye kiss แปลว่าการกอดลาการจูบลา Happy Valentine's Day แปลว่าสุขสันต์วันวาเลนไทน์ Merry Christmas แปลว่าสุขสันต์วันคริสต์มาส Happy New Year แปลว่าสุขสันต์วันปีใหม่ Happy Birthday แปลว่าสุขสันต์วันเกิดCongratulations for your new baby. แปลว่าขอแสดงความยินดีที่มีลูก Happy anniversary. แปลว่าสุขสันต์วันครบรอบ Anniversary. แปลว่าวันครบรอบCongratulations. แปลว่าแสดงความยินดี Making a wish. แปลว่าขอพร Scratching your head. แปลว่าเกาหัวของคุณ Blink. แปลว่ากระพริบตาโอเคแปลว่าตกลง Be quiet แปลว่าเงียบ Shrug แปลว่ายักไหล่ไม่สนใจ Shaking your first แปลว่าเขย่าครูแพทเชื่อว่านักศึกษาคงเข้าใจและได้ความรู้จากบทเรียนนี้ไปมากเลยทีเดียวนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราจะมาทำแบบทดสอบหลังเรียนกันค่ะมาดูว่าเราจะได้คะแนนมากกว่าเดิมไหมไปกันเลย
เอาละค่ะนักศึกษาเมื่อนักศึกษาได้ทำแบบทดสอบหลังเรียนไปแล้วนะคะเราจะไปดูเฉลยนะคะว่าแต่ละข้อตอบว่ายังไงแล้วมาดูกันว่าเราจะได้กี่คะแนนกันนะคะข้อที่1 Form the picture which is the correct answer ซึ่งหมายความว่าให้นักศึกษาดูที่รูปภาพนะคะแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะที่ตรงกับรูปภาพในภาพนั้นเป็นภาพผู้ชายนะคะถือของขวัญผู้หญิงถือดอกกุหลาบนะคะแล้วก็มีลูกโป่งรูปหัวใจนะคะซึ่งดูไปแล้วดูก็รู้ว่าเขากำลังมีความรักอยู่นะคะนักศึกษาควรจะเลือกช้อยข้อไหนดีคะข้อนี้นะคะเฉลยข้อ C ค่ะ Happy Valentine's Day Happy Valentine's Day ซึ่งแปลว่าสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะวันวาเลนไทน์ก็คือวันแห่งความรักนั่นเองนะคะเราจะมาดูช้อยนะคะว่าข้อที่ A B และ D มีความหมายว่ายังไงนะคะ A นะคะ Happy New Year Happy New Year ซึ่งแปลว่าสุขสันต์วันปีใหม่นะคะข้อ B นะคะ Merry Christmas Merry Christmas แปลว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะและข้อ D นะคะ Happy HalloweenHappy Halloween แปลว่าสุขสันต์วันฮาโลวีนค่ะThe next two from the picture which is the correct answers ข้อที่2ให้นักศึกษาดูภาพนะคะแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดค่ะในภาพนะคะจะเป็นผู้ชายนะคะกำลังยืนอยู่แล้วก็กวักมือเรียกนะคะซึ่งการกวักมือเรียกนั้นจะตรงกับช้อยไหนคะข้อนี้เฉลยข้อ D ค่ะ Come here Come here ซึ่งแปลว่ามานี่หรือลักษณะการที่เรากวักมือเรียกค่ะว่ามานี่ส่วนช้อย A Hello Hello แปลว่าสวัสดีข้อ B นะคะ bye 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 แปลว่าการกล่าวลานะคะการโบกมือลานั่นเองค่ะส่วนข้อ C นะคะ go away go away แปลว่าออกไปหรือเป็นการไล่ให้ไปนะคะ The next three from the picture which is the correct answersข้อที่3ให้นักศึกษาดูภาพแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะในภาพนั้นจะเป็นเด็กผู้ชายนะคะกำลังยืนโบกมือลาอยู่นะคะเรามาดูกันว่าจะตรงกับช้อยไหนนะคะข้อนี้นะคะตอบข้อ B ค่ะ Bye Bye แปลว่าการโบกมือลาหรือการกล่าวลานั่นเองค่ะส่วนช้อย A นะคะโอเคโอเคแปลว่าตกลงค่ะข้อ C good luck good luck แปลว่าโชคดีและข้อ D victory victory แปลว่าสัญลักษณ์แห่งชัยชนะค่ะ The next fourFrom the picture, which is the correct answer? ข้อ 4 นะคะให้นักศึกษาดูภาพแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดค่ะในภาพนั้นนะคะเป็นภาพการชู2นิ้วนะคะสัญลักษณ์การชู2นิ้วซึ่งแปลว่าสัญลักษณ์แห่งชัยชนะนะคะจะตรงกับช้อยไหนเอ่ยข้อนี้เฉลยข้อ C ค่ะ Victory Victory ซึ่งแปลว่าสัญลักษณ์แห่งชัยชนะค่ะส่วนช้อยนะคะช้อย A Come here Come here จะเป็นการกวักมือเรียกนะคะสัญลักษณ์กวักมือเรียกนะคะในข้อ A ข้อ B Okay Okay คือการตอบตกลงนะคะส่วนข้อ D นะคะ Good luck Good luck แปลว่าโชคดีนะคะ
The next 5. From the picture, which is the correct answer? ข้อที่5ให้นักศึกษาดูภาพแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดในภาพนะคะเป็นภาพนักศึกษานะคะหรือบัณฑิตนั่นเองนะคะกำลังแสดงความยินดีกันในวันเรียนจบนะคะควรจะเลือกช้อยไหนคะข้อที่5เฉลยข้อ B ค่ะ Congratulations on your graduation Congratulations on your graduation ซึ่งแปลว่าแสดงความยินดีในโอกาสที่เรียนจบนะคะส่วนช้อย A นะคะ Congratulations on your new jobCongratulations on your new job ซึ่งแปลว่ายินดีที่ได้งานใหม่นะคะข้อ C Congratulations on your retirement Congratulations on your retirement แสดงความยินดีในวันเกษียณอายุราชการนะคะส่วนข้อ D นะคะ Congratulations on your newborn baby Congratulations on your newborn babyแปลว่าแสดงความยินดีที่มีเบบีใหม่นะคะหรือว่าลูกเพิ่งคลอดนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักศึกษาคงได้คะแนนเต็มกันทุกคนเลยใช่ไหมคะลองฝึกทบทวนบ่อยๆนะคะครูแพทเชื่อว่านักศึกษาจะต้องสามารถพูดและสื่อสารภาษากาย body language ได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ครูแพทต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Goodbye